ตอนนี้เราก็มารอเก็บเงินแล้วนะครับตรงแคชเชียร์ออมเล็ตออมเล็ตว่าแม่อู๋จะหมดตังค์กี่บาทหมดเนี่ยให้ทายฮะกี่บาทกี่บาทเฉเบตว่าทั้งหมดนี่10บาทใช่ไหมใช่ไหมเฉเบตว่า10บาทครับกี่บาทครับนึกนานจังเลยประมาณเท่าไหร่หมดเนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าสิบบาทใช่ไหม oh, no. อันนี้ก็แบบว่าน้อยมากส่วนอันนี้ก็เยอะเกิน เดี๋ยวเราให้แม่อุ้มมาจ่ายตังค์นะครับแล้วดูว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะให้เพื่อนๆทายไว้ในใจก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเท่าไหร่นะวันนี้แม่อุ้มสายเปย์เขาจัดหนักจัดเต็มให้เด็กๆจริงๆนะครับขนมล้วนๆวันนี้นะครับเอาเลยว่า190 บาทนะเดี๋ยวรอเช็คบินต่อจากคิวนี้นะครับเมื่อกี้แม่อุ้มกำลังรอจ่ายเงินอยู่ตรงนี้นะครับผมเด็กๆเข้าคิวน้องเฉเบตเขาทายว่าน่าจะประมาณทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ10บาท ส่วนพี่ออมเล็ตเขาบอกว่า190บาทโอ้ไม่ไม่มีตังค์กันนะ10,000ไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ประมาณ 3,000 บาท 3,000 แล้วเพราะเอ็มว่าน่าจะประมาณ 2,000 นะ 2,000 ไม่รู้ว่า3นะเอ็มว่า2อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่รู้ไปเลยเขารอแล้วน้องเฉเบตบอกว่า10บาทเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าทั้งหมดจะเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเป็น1,070บาททำไมลูกเปลี่ยนเพราะว่าลูกไปเห็นของคนอื่นมาใช่ไหมไม่ค่ะลูกเลยอยากจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับลูกถ่ายไว้เป็น1,990บาทตามเดิมไม่เปลี่ยนก็1,090บาทนะเดี๋ยวไปรอดูว่าเท่าไหร่นะครับไม่ให้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้สงสัยไปเห็นของคุณน้าคนนี้นะครับเขาน่าจะหมดไปแค่หลักพันนะครับแต่ออมเล็ตบอกว่าขนมของออมเล็ตเนี่ย190บาทซึ่งมันไม่มีทางที่จะถึงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับน้องเชเบตช่วยเขานะครับคอยส่งให้พี่เขาดูดิแทนที่จะไวนะครับกลายเป็นช้ากว่าเดิมนั่นเองนะออมเล็ตหัวเราะนะครับมีน้ำใจจังเลยอะไม่รู้ฮะขยันขยันอันนี้จะช่วยทำให้แบบว่าช้าลงใช่ไหมไม่ได้เลยขึ้นนะแม่แม่ไปดูว่าเท่าไหร่ออมเล็ตกำลังลุ้นราคาอยู่นะครับก็ใครจะทายถูกนะครับโอ้ตอนนี้ก็จ่ายไปเกินครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะเพราะเอ็มทายไว้2,000นะจะหมดแล้วน้องเฉเบตนี่น่าจะผิดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ประมาณ1,500นะครับซึ่งน้องเฉเบตทายไว้ว่าทั้งหมดเนี่ย10บาทซึ่งน้องเฉเบตเขายังไม่รู้ค่าเงินนะครับนี่แล้วก็ช่วยพี่เขาทำงานนะครับดูดิโอ้โหแทนที่จะไวนะครับกลับเป็นช้ากว่าเดิมนั่นเองนะฮะเท่าไหร่โอ้โห2,094บาทครับเพราะเอ็มทายถูกนะครับเป๊ะที่สุดนะครับซึ่งแม่อูทายว่า3,000นะส่วนออมเล็ตนะครับทายว่า1,090บาทคนที่ทายได้ห่างไกลที่สุดคือใครรู้ไหมครับออมเล็ตนั่นเองนะครับเพราะว่าทายไป10,000เลยนะส่วนน้องเฉเบตนะครับขนาดทาย10บาทยังใกล้เคียงกว่าออมเล็ตอีกนะครับออมเล็ตทายไปตั้ง10,000ห่างจากยอดจริงถึง8,000บาทซึ่งน้องเฉเบตห่างจากยอดจริงแค่2,000บาทนะครับและคนที่ทายได้ใกล้เคียงที่สุดก็คือพ่อเอ็มครับวันนี้ก็พาเด็กๆมาช็อปแบบจัดเต็มมากนะครับหมดไป2,000บาททุกคนขอบคุณแม่อู๋หน่อยแล้วขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาซื้อของที่แม่โคสนุกกับเด็กๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายหนูทายเก่งมากเลยนะ10บาทเนี่ย